เข้าสู่รายการ Teen Spirit ครับอย่างที่ได้บอกไปในสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าวันนี้เรามีโครงการดีๆของน้องๆโรงเรียนบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาให้ชมกันค่ะใช่ครับผมซึ่งกิจกรรมของน้องๆนะครับได้ขยายโอกาสเพิ่มพื้นที่ดีโดยพัฒนาห้องน้ำและห้องสมุดให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านกอบแกะครับเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์มากๆเลยนะคะนี่ก็เดือนพฤษภาคมแล้วใกล้จะเปิดเทอมถ้าน้องๆโรงเรียนบ้านกอบแกะได้มาเห็นห้องสมุดใหม่คงจะดีใจมากๆเลยค่ะใช่ครับผมคนทำก็สุขใจคนได้รับก็อิ่มใจด้วยครับกิจกรรมของที่นี่นะครับไม่เพียงเท่านี้นะครับน้องๆยังได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านนาสารมาร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาอีกด้วยครับเห็นเขาบอกกันว่ากว่างานจะสำเร็จได้เนี่ยต้องผ่านเรื่องราวหลากหลายรสชาติมากๆเลยนะคะแต่ว่าทุกอย่างก็สามารถผ่านไปด้วยดีด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่อำเภอนาสารเนี่ยมีธรรมชาติสวยงามมากๆโรงเรียนของน้องๆเขาอยู่ท่ามกลางขุนเขาเลยนะคะครับน่าติดตามชมมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับไปกันเลยค่ะนี่ก็คือน้องๆจากโรงเรียนบ้านนาสารอำเภอนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะน้องๆกลุ่มนี้เขาอยู่ในโครงการแผนที่สุขภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่ดีลดพื้นที่เสี่ยงรอบโรงเรียนภายใต้การสนับสนุนของสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ค่ะตอนนี้น้องๆกำลังจะพาไปสำรวจพื้นที่รอบโรงเรียนของน้องๆค่ะซึ่งที่นี่ก็มีทั้งพื้นที่ดีและพื้นที่เสี่ยงหลายแห่งทีเดียวซึ่งน้องๆก็ได้พูดคุยถึงประสบการณ์ที่ได้รับจากการลงพื้นที่สำรวจหลายอย่างเลยล่ะค่ะชักอยากรู้แล้วสิคะว่าน้องๆเขาไปเจออะไรกันบ้างนะบางบ้านเราก็ไปสำรวจแล้วก็เขาก็บอกประมาณว่าลูกเขาเนี่ยติดยาหรืออะไรเงี้ยก็คือพูดกับเราแบบจริงใจมากก็คือพูดไปด้วยร้องไปด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะก็พูดแบบว่าว่าลูกๆก็อย่าเป็นแบบลูกเขาค่ะเพราะว่าทั้งคบเพื่อนแล้วก็สถานที่ที่ไปอย่างนี้ด้วยค่ะอีกที่หนึ่งก็ไปสำรวจร้านค้าแล้วก็ถามร้านค้าเขาว่าเนี่ยร้านนี้เนี่ยมีทั้งเบียร์มีเหล้ามีบุหรี่อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็สมมุติว่าถ้าเกิดเด็กมาซื้อเนี่ยเขาจะขายให้หรือเปล่าเพราะว่ากฎหมายก็บอกว่าเด็กอายุต่ำกว่า18เนี่ยห้ามขายใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าเขาไม่ขายแต่ว่าพอเราเดินออกมาได้สักประมาณ 5-6 เมตรเนี่ยเราหันไปดูข้างหลังก็คือว่ามีเด็กอยู่คนนึงค่ะเข้าไปก็ไม่ได้เอาอะไรเข้าไปเลยนะคะแล้วก็พอออกมาก็คือถือขวดเบียร์ออกมาค่ะก็ไปเจอพื้นที่เสี่ยงมาเพราะว่าไปเจอกองขยะอยู่ริมคลองขยะเยอะมากก็เราก็ถ่ายรูปเก็บไว้นะคะแล้วก็มีพื้นที่ที่อยู่ริมคลองที่ว่าผู้คนใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจกันแต่มันมีไฟเนี่ยน้อยเกินไปแล้วก็ถามชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าวัยรุ่นชอบมามั่วสุมกันทั้งหญิงทั้งชายอะไรเงี้ยค่ะก็ไปเจอบางคนก็ถ้าเราไปถามอะไรนี่บางคนก็คือเขาก็ให้ความร่วมมือตอบคำถามทุกคำถามแต่บางคนก็คือบางคำถามที่เราถามตอบไปมันอาจจะส่งผลเหมือนกับเราไปถามว่าพื้นที่อย่างนี้เป็นยังไงแล้วอาจจะถ้าเราถามแล้วอาจจะส่งผลเสียกับร้านของเขาอะไรอย่างนี้เขาก็ไม่อยากตอบเราก็รู้แล้วก็เปลี่ยนคำถามไปถามที่ว่าช่วยให้เขาดีขึ้นแล้วก็เขาเต็มใจที่จะตอบคำถามเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะพื้นที่ดีก็จะจัดว่ามากกว่าพื้นที่เสี่ยงอยู่ก็ประมาณ 75% ต่อ 25% เลยค่ะแล้วก็พื้นที่ส่วนมากก็เป็นชาวบ้านแถวๆนั้นลูกหลานเขาก็อยู่แถวๆนั้นเขาก็พยายามที่จะทำให้เป็นพื้นที่ดีก็เพื่อลูกหลานของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะและเมื่อนำผลที่ได้มาพูดคุยปรึกษาหารือกันกับครูที่ปรึกษาก็ได้ข้อสรุปว่ากิจกรรมที่โครงการแผนที่สุขภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่ดีลดพื้นที่เสี่ยงรอบโรงเรียนของโรงเรียนบ้านนาสารจะทำก็คือการเพิ่มพูนพัฒนาความรู้เพิ่มเติมให้เด็กๆและเยาวชนค่ะเพราะว่าเด็กในชุมชนก็คือพลังหลักของชุมชนในอนาคตนั่นเองซึ่งห้องสมุดก็คือคำตอบในการพัฒนาค่ะแล้วโรงเรียนเป้าหมายก็คือโรงเรียนบ้านกอบแกะซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนบ้านนาสารไป5กิโลเมตรแต่แม้แค่ได้ยินชื่อโรงเรียนบ้านกอบแกะเนี่ยก็ให้นึกจินตนาการเห็นภาพอาคารเรียนเก่าๆที่เมื่อเวลามีลมพัดผ่านก็จะมีเสียงดังประตูหน้าต่างดังกอบแกะกอบแกะไปซะนี่ตอนที่เรามาวันแรกค่ะก็ฝุ่นก็เยอะมากแล้วก็หน้าต่างก็เหมือนกับจะผุพังแล้วก็กระดานดำฝั่งโน้นนะคะก็เหมือนกับว่ามันจะเป็นกระดานไม้แล้วก็มันปวดกินแล้วก็มันน่าสงสารมากค่ะก็คิดว่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเราก็เลยมาที่นี่แหละค่ะก็คือจะมาปรับปรุงแล้วก็ทำเป็นพื้นที่ดี โอ้โหแล้วเมื่อได้เห็นโรงเรียนก็เหนือความคาดหมายจริงๆค่ะโดยสภาพโรงเรียนบ้านกอบแกบที่เห็นเป็นอาคารไม้สภาพค่อนข้างเก่ามี2ชั้นสภาพก็ดูทรุดโทรมเพราะว่าเคยเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อปี 2531 ผนังและฝ้าเพดานก็มีรอยปลวกแทะผุเป็นรูแถมหลังคาก็มีช่องโหว่ด้วยนะคะซึ่งสาเหตุที่หลังคาทะลุแบบนี้เนี่ยก็มีสาเหตุมาจากกระแสลมที่ค่อนข้างแรงส่วนฝ้าเพดานที่แตกนั้นผอ.โรงเรียนบ้านกอบแกบแกบอกว่าเป็นฝีมือชาวบ้านค่ะซึ่งแอบเข้ามาขโมยตีผึ้งในโรงเรียนและภาพที่ได้เห็นอยู่เนี่ยทีมงาน Teen Spirit ได้มาด้วยความบังเอิญนะคะแม้เราก็นึกว่าครูเป็นห่วงเด็กจะโดนผึ้งต่อยที่ไหนได้เป็นนักล่าผึ้งนี่เองซึ่งทางโรงเรียนก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยค่ะพยายามปรับปรุงแก้ไขตามกำลังของโรงเรียนเล็กๆแล้วคนที่ซ่อมก็ไม่ใช่เพียงแต่นักการเท่านั้นนะคะยังมีผอ.ขาลุยของเด็กๆด้วยค่ะที่มักลงมือทำด้วยตัวเองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอบแกบอาจารย์สมคิดบุญน้ำท่านก็เล่าให้ฟังเหมือนกันค่ะว่าโรงเรียนนี้มีเด็กไม่มากนักก็คือมีแค่46คนส่วนครูน่ะมีแค่5คนรวมทั้งตัวผู้อำนวยการด้วยซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ของที่นี่ก็เป็นลูกๆคนงานทำสวนยางค่ะฐานะก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรที่สำคัญนะคะแม้เด็กจะน้อยแต่ก็มีความจำเป็นที่จะต้องเปิดสอนซึ่งผอ.ยังเล่าประวัติแล้วก็สาเหตุของความทรุดโทรมของโรงเรียนให้เราฟังด้วยล่ะค่ะคือเดิมนะครับเป็นโรงเรียนวัดสถานที่ก็เลยตรงนี้ไปประมาณกิโลหนึ่งเป็นวัดกันตารามหลังจากนั้นก็ประมาณ 2,509 ก็มาสร้างอาคารเรียนซึ่งตรงนี้เป็นที่สาธารณประโยชน์แล้วก็หลังจากนั้นก็ประมาณ 2,516 ได้อาคารเรียนจากงบประมาณเมื่อก่อนนี้เด็กเยอะก็200-300 คนนะครับเด็กเยอะทั้งตำบลพอปัจจุบันถนนหนทางมันก็เจริญรุ่งเรืองแล้วก็ความนิยมของผู้ปกครองก็ด้วยก็เลยทำให้นักเรียนร่อยหรอลงไปก็ตามที่ทราบว่าถ้าจำนวนนักเรียนน้อยเราก็ได้งบประมาณน้อยโรงเรียนก็ต้องขวนขวายหางบประมาณมาเพิ่มเติมโรงเรียนนี้มีประวัติยาวนานน่าดูเลยล่ะค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็กลายมาเป็นแรงกระตุ้นที่ทำให้น้องๆโครงการแผนที่สุขภาพโรงเรียนบ้านนาสารนั้นมีความคิดที่จะพัฒนาโรงเรียนแห่งนี้ค่ะหน้าฝนนี่ฝนจะมาเนี่ยตรงนี้เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาลมพัดกระเบื้องหลุดไปหลายแผ่นเป็นแผ่นเลยซึ่งนอกจากห้องสมุดที่มีหนังสือน้อยมากแถมสภาพห้องรวมถึงสภาพหนังสือก็ชำรุดด้วยเช่นกันยังมีห้องน้ำที่เด็กๆใช้ซึ่งดูเก่าและรกบรรยากาศน่ากลัวมากเลยล่ะค่ะซึ่งกำลังหลักในการริเริ่มดำเนินการครั้งนี้นอกจากน้องๆโรงเรียนบ้านนาสารแล้วที่ต้องเอ่ยถึงก็คือครูนิตยาพานปานชูครูที่ปรึกษาโครงการที่เป็นเสมือนเสาหลักแล้วก็แรงบันดาลใจให้กับน้องๆทุกคนค่ะคือมุ่งมาโรงเรียนนี้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะยังไงนะคือมาเฉยๆมาแล้วก็ดูกันว่าพอมาเห็นปุ๊บก็เข้าตาเลยตรงที่ว่าเราเห็นปุ๊บเราสะดุดใจเลยเพราะว่าห้องสมุดอ่ะคือสิ่งที่เราสนใจมากที่สุดก็คือห้องน้ำกับห้องสมุดพอเราเห็นห้องสมุดก็โอ้โหห้องสมุดเด็กถามเด็กๆไม่เคยได้ใช้ห้องสมุดเลยเราก็อยากทำห้องสมุดคราวนี้ถ้าอยากทำห้องสมุดก็ถามเด็กๆว่าเราจะทํำไหมห้องสมุดแล้วก็ทำห้องน้ํำไหมแล้วก็สำรวจกันนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกโรงเรียนนี้ความตั้งใจทำงานด้วยวิญญาณของความเป็นครูและการมีจิตอาสาของครูนิตยาพันธ์นั้นเป็นต้นแบบสำคัญที่ทำให้น้องๆกลุ่มนี้มีแบบอย่างที่ดีในการทำงานรวมถึงการดำเนินชีวิตค่ะเพราะว่าครูนิตยาพันธ์ไม่ได้เป็นแค่เพียงครูที่ปรึกษาโครงการเท่านั้นแต่ยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆได้ยึดถือแนวทางการปฏิบัติในทุกด้านอีกด้วยนะคะยิ่งเมื่อได้ฟังน้องๆพูดถึงครูที่รักของพวกเขาแล้วก็ทำให้สัมผัสได้ถึงความผูกพันความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันของทั้งครูและลูกศิษย์กลุ่มนี้ค่ะครูจะมีอย่างที่ว่าครูจะเป็นคนไม่ยอมแพ้คือจะทำอะไรที่แบบทำแล้วทำจริงจริงมากจนแบบว่าเรานี่ท้อไปแล้วนะแต่ว่าครูบอกว่าเฮ้ยไม่ได้สิถ้าเราท้อตอนนี้เราจะกลายเป็นคนอื่นจะมองเราว่าเฮ้ยอะไรวะมันแค่นี้ก็ทำให้สำเร็จแต่ถ้าเราทำจนให้ถึงที่สุดนะคะแล้วผลจะออกมาเป็นยังไงก็ช่างแต่ว่าเราคือสำเร็จแล้วอะไรเงี้ยแกเป็นคนที่อยู่กับเราทุกสถานการณ์ ให้ในสิ่งดีๆให้ได้เยอะมากให้กำลังใจให้คำพูดดีๆทำให้พวกเราเนี่ยคิดว่าเราจะต้องอยู่กับท่านเราจะต้องร่วมมือกับท่านเราก็ต้องช่วยท่านท่านก็จะช่วยเราทำให้งานเนี่ยออกมาได้ดีทำให้สิ่งดีๆมันก็กลับมาหาเราคนธรรมดาและผลจากการวางแผนการทำงานของเหล่าคนธรรมดาจากโรงเรียนบ้านนาสารก็ถึงขั้นตอนการลงมือปฏิบัติค่ะวันนี้ทั้งพี่จากบ้านนาสารและน้องจากบ้านกอบแกบร่วมกันเป็นหนึ่งมาช่วยกันแยกประเภทหนังสือจัดให้เข้าหมวดหมู่ทำความสะอาดผลิตสื่อต่างๆแล้วก็วางแผนการจัดห้องสมุดใหม่ให้น่าใช้ค่ะสำรวจรอบๆตั้งแต่ชั้นกลุ่ม1จนถึงชั้น2ก็หนูคิดว่าจะเป็นพื้นที่ที่สี่เกือบทั้งหมดเลยตั้งแต่บันไดข้างบนแต่ว่าเราคิดว่าห้องสมุดเป็นสิ่งที่น่าจะมาปรับปรุงที่สุดก็ตอนแรกก็ทำความสะอาดข้างหน้าแล้วก็ข้างในให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วทีนี้ก็ช่วยกันทาสีแล้วก็จัดห้องนี้ค่ะซึ่งภาพที่เห็นก็มาจากความตั้งใจที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันและการมีจิตอาสาค่ะโดยจากสภาพดั้งเดิมของห้องสมุดและห้องน้ำแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะที่จะพัฒนาปรับปรุงแต่ว่าเด็กๆเหล่านี้ก็ไม่ลดละค่ะดูแววความตั้งใจของแต่ละคนสิคะแบ่งหน้าที่กันทำได้อย่างลงตัวทั้งพี่ทั้งน้องตัวเล็กๆต่างช่วยกันแบกช่วยกันหามคนละไม้คนละมือตัวเล็กแค่เนี้ยแต่ใจเต็มร้อยจริงๆนะคะแหมร่วมแรงร่วมใจการแข่งขันขนาดเนี้ยไม่ว่างานเล็กงานใหญ่ต้องสำเร็จได้แน่นอนค่ะและด้วยความทุ่มเทเพื่อที่จะสร้างห้องสมุดในฝันก็เรียกเหงื่อได้หลายถังเหมือนกันนะคะเนี่ยก็คือวันแรกก็คือสภาพของห้องสมุดหรือว่าห้องตรงนี้จะมีสภาพที่เก่าแก่มากคือไม่สามารถเป็นสิ่งที่จะให้ความรู้กับน้องได้เลยเป็นพื้นที่เสี่ยงพอเราทำกันเรามีการปรับปรุงมันทำความสะอาดทาสีใหม่ปรับปรุงมันใหม่ทำอะไรให้ใหม่จนวันนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นห้องนี้ซึ่งเป็นห้องที่สามารถให้ความรู้กับน้องได้ทุกมุมห้องเลย